โอเคครับท่านพี่แกมเราจะเล่นเกมโดราเอมอนสตอรี่ออฟซีซั่น2นะครับพาร์ทที่26วันนี้ก็พยายามเข้าเนอะโอเคสนิทกันแล้วไปด้วยกันหน่อยสิปุ๊กกี้เราอะปุ๊กกี้ผมเมอร์ปุ๊กกี้หมดแล้วอะหมดได้ไงวะเดี๋ยวช่างมันเดี๋ยววันนี้ก็ไม่ต้องให้ขนมใครแล้วกันเฮ้ยฝนตกงั้นแยกย้ายพอมันตกอ่ะคุยกับเพื่อนแล้วกันได้หมดเนี้ยโว้บ้างครับโอเคดูอะไรอ่ะชิรุสแล้วเราก็ไปลงเหมืองกันทางไหนบ้างใช่ปะโอเคใช่มาขุดหลุมอ่ะโอ้โหอันสุดท้ายบ้าไปแล้วโอเคไม่ใช่เดี๋ยวนะมีปุ๋ยอาณาจักรดีเล็กคืออะไรวะทำให้พืชมีคุณภาพที่ดีขึ้นยิ่งกว่าปุ๋ยธรรมดาลองไหมลองดูคุณท่าไม่ยังเนี่ยโอเคแยกย้ายเพื่อนยังตกอยู่พอแล้วสตามิน่าวันนี้ขุดชั้นแรกยันอันสุดท้ายเพิ่งจะเจอหลุมปวดหัวเลยผมเข้ามาทำไมวะเนี่ยลงปุ๋ยได้แล้วฟักทองสวยเดี๋ยวรอไอ้ปุ๋ยอาณาจักรดีเล็กนี่มันต้องลองดูเอาไว้ปลูกมาอะไรนะฟักทองดีกว่า1ดาวอันนี้ดาวครึ่งขายเถอะแล้วเดี๋ยวค่อยไปซื้อเพิ่มอีก9วันวันนี้เปิดหรือเปล่าวันอาทิตย์น่าจะเปิดไปดูกันขอรบกวนหน่อยครับขอเมล็ดพืชหน่อยครับฝนกำลังตกครับผมเพิ่งจะลดน้ำเออกี่โมงเอ้า8โมงว่างมีใครชอบมดไหมครับมีเควสที่ไหนไหมโหไม่มีแล้วอะไปดูคำขอดีกว่าโอ้ไม่ใช่ที่ไหนนะอ่ะพรุ่งนี้อากาศแจ่มใสได้เวลาลดน้ำพรุ่งนี้แล้วฟอสซิลงวงช้างมีอยู่มั้ยไหมพรมไปหาที่ทอผ้าไม่เจอเลยเมลอน3ลูกอ่ะกะหล่ำ 3,000 เลยเอ้ยแพงอยู่ในตู้เย็นน่าจะมีมั้ยดูอ่ะโอเคถ้าได้เมลอนนี่แหลมเลยมีมั้ยไม่มีเหมือนจะขายไปแล้วเหมือนจะอย่างนั้นหรือว่าเรายังปลูกไม่ได้วะรับมาแล้วไม่เป็นไรเมลอนเราฤดูนี้ป่ะผมไม่รู้เหมือนกันจะไม่ได้แล้วอ่ะโอเคร้านเมล็ดกุ๊กโตใบที่เปิดแล้วไปซื้อเมล็ด
เฮ้ยสีเหลืองแล้วเว้ยเอาเมล็ดนี่ไงเมลอนปลูกแล้วล่ะคิดว่านะมาไม่ใช่เอาอะไรนะเมื่อกี้เนี่ยฟักทอง4วันโอเควันนี้ฉันวันนี้ฉันเฮ้ยเดือนนี้ฉันจะต้องชนะการปวดพืชผลเอาละทีนี้ก็มาหยิบมันได้ก่อนเพราะกระเป๋าเต็มปุ๋ยเพียบเลยอันไหนวะแตงโมไม่ใช่ฟักทองลงเข้าไปเอาวะโตทันทีสวยพูดต้องลงปุ๋ยก่อนแล้วล่ะโตทันทีอย่างนี้เลยลงต้นเดียวพอนะปุ๋ยน้อยอ่ะทีนี้ก็ไปทำฟาร์มต่อให้อาหารสัตว์ผลงอกกันหรือยังไม่งอกยังไงจะก้อนขนอู้หลูเย่คุยไม่ได้ขัดไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยต้องเอาอาหารให้ด้วยไหมอ่ะไปเผื่อมาก่อนแล้วกันเผื่อดีกว่าค่ะจะไปไก่กินกันนะทีนี้ก็ได้นมวัวอยู่ในนี้แหละฝนมันตกเดี๋ยวออกไปแล้วไม่สบายนะอันนี้ผมตัดได้ยังวะผมไม่สนแล้วคุณตัดเลยแล้วกันเยี่ยมได้แล้วไม้ไผ่มันนานเกินงั้นนี่ก็อาหารจัดไปเรียบร้อยมาสักเท่าโชคดีเพื่อนโอเคไปซื้อไผ่เพิ่มก่อนจะได้ปลูกตอนที่จะได้ไม่ต้องรดน้ำเลยแล้วเราจะปลูกยังไงให้ต้นไผ่มันได้ดาวเพิ่มล่ะมีวิธีเคล็ดลองเคล็ดลับบอกไหมเวลาใช้ไผ่ครับใช้เวลา16วันในการโตนะจนกว่าจะโตเป็นต้นใหญ่ไผ่น่าจะเอามาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ดูเรียบง่ายนะครับ16วันนะครับ16วันไม่สองต้นมาเตาไว้ดิโอเค16วันนะวันนี้วันที่5นะปลูกแล้วเราต้องลงปุ๋ยก่อนนะครับไม่เข้าใจไม่เข้าใจเลยอยู่ไหนวะปุ๋ยเนี่ยทำอะไรกับมันได้ไหมไม่ได้เลย16วันวันนี้วันที่5 5 6 7 8 9 10 11หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกวันที่21นะ21ขอตั้งเตือนจำอะไรได้ไหมไม่ได้เว้ยโอเคนี่เทศกาลอะไรดูหิ่งห้อยอันนี้ด้วงเปิดดูเปิดลืมไปดูไอ้ที่เราไว้นี่ไว้ลงไว้ดูสินี่ไงด้วงใครอ่ะใครใครเสือกยาก
แล้วก็มีอีกอันหนึ่งอยู่ข้างล่างนี้ไม่มีมันอยู่ข้างล่างเหรออยู่ไหนวะวิ่งดูสิไม่มีไม่มีไม่มีงั้นก็ลงต่อแล้วกันร่วงคีมโอเคมาตกปลาดีกว่าวันนี้ฝนตกดูสิจะได้ปลาอะไรไปตกก็ต้องไปตกแถวๆริมหาดละกันมาเกมนี้คงไม่มีไม่สบายนะมันจะตกหนักขึ้นเรื่อยๆมาแล้วขอสักตัวนึงขอดูหน่อยว่าตอนฝนตกได้ปลาอะไรฤดูร้อนไม่ตัวเล็กจังปลาจือมาแล้วเอ็กปลาจืออู้คราวนี้ตัวใหญ่เว้ยสวยเฮ้ย40กว่า40กว่าเมื่อกี้เนี่ยปลาทูอีกป่ะเนี่ยไอ้กดโอ้โหกดผิดปุ่มเกือบแล้วเกือบแล้วไม่ใช่เว้ยปลาซาร์ดีนโอเคทะเล3ตัวเราไปดูแถวน้ำตกสิประตูอยู่นี่น้ำตกไม่ใช่ไม่เป็นไรเดินเนาะไม่เอาไม่เดินมันต้องมีจุดเชื่อมอยู่ข้างล่างสิปะมันขึ้นไปนุ่งเลยโอเคไม่เป็นไรวิ่งเอาก็ได้นี่มาตัวคนเดียวสบายใจกว่าเยอะตัวเล็กอีกแกกุ้งล็อบสเตอร์ไม่ได้เจอนานไม่รู้ว่าจะแข็งเหมือนข้างที่แล้วหรอข้างที่แล้วยังถูกตัวเท่าเดิมเลยนะกุ้งเคฟิสกุ้งล็อบสเตอร์นั่นแหละเหมือนกันดิถึงจะเปลี่ยนชื่อยังไงกุ้งก็คือกุ้งเฮ้ยคราวนี้อาจจะเป็นปลาครับตัวใหญ่ไม่เอาปลาคราฟนะปลาคราฟอีกแล้วเฮ้ยไม่ใช่เว้ยปลาช่อนสีสวยจะด้วยน่าเอาไปเลี้ยงแต่เลี้ยงก็เท่านั้นนะว่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยแล้วใส่ตู้ปลาก็เท่านั้นอ่ะเพราะว่าแล้วก็แบบว่าใส่ตู้ปลาแล้วจะพุ่งลงเพิ่มดาวให้ไม่มีเลยไม่เพิ่มอะไรสักอย่างตัวเล็กกุ้งแง่แง่ไม่ใช่ปลาอะไรวะคอลิฟิสปลาอะไรอ่ะไม่เคยเห็นมาก่อนมาตัวที่6ขอแบบตัวแปลกๆบ้างไม่เอาขยะ เป็นปลาก็ได้ปลาอะไรก็ได้แต่ไม่เอาขยะโอ้นานซะด้วยนานจัดมาแล้วปลาช่อนเว้ยกระปักเผาเต็มถึงมานี่เลยกบอย่าโดดหนีอย่าโดดเฮ้ยตัวใหญ่ด้วยเปล่าเต็มบาทเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่ไปขายปลาก่อนขายหมดเลยไม่ต้องเก็บไว้
ไปเฮ้ยดวงต้องเก็บไว้แข็งเอาเธอเก็บไว้แล้วกันหมดละเข้าไปตกใหม่ก็ได้เรากินข้าวกันแล้วเราอ่ะเราได้นอนอย่างเดียวเก็บไข่เก็บนมเก็บปลาโอเคไม้เก็บไว้หินหน้ามดมีใครชอบมดบ้างนายอาจจะชอบใช่ไหมคิรุไม่ชอบโอเคงั้นไปต่อให้เอาไอ้นี่ไปเก็บด้วง3ดาวไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะได้มากกว่าอีกหรือเปล่าโอเคลองเปลี่ยนที่ตกบ้างก็ได้มาลองตกแถวนี้ดูเฮ้ยโอ้ตัวเบลอเลยเย่ปลาช่อนมาว่ะไม่ว่าที่ไหนก็มีปลาช่อนอาจจะแพงก็ได้นะปลาช่อนราคาเสี่ยงกบเหลือเกินเดี๋ยวตกตัวนี้แต่กูจะไปจับมึงมาปุ๊งแล้วไม่ใช่ไหนโอ้ตัวใหญ่จัดเฮ้ยขนลุกมันร้องนักใช่ไหมอย่ารู้ดีอย่าหนีโอเคมีอีกไหมไม่มีแล้วมีดอกไม้เก็บมาโอเคเปลี่ยนที่บ้างก็ได้มาตกตรงนี้ดูสวัปมายะเอเคเคลิฟเคฟิลิปยังไปเลยชื่ออะไรได้ตัวเล็กๆนั่นแหละปลาไนท์ปลาไนท์ทำไมมันเหมือนปลาคาร์ฟเลยปะปลาไนท์นี่มันเป็นยังไงอ่ะเหมือนปลาตะเพียนปะไม่รู้จักเฮ้ยโตโต้ว่าไงมาไม่เอาแล้วนะปลาไนท์อ่ะเออโอเคเคลียสฟิสทำไมมันโตกระจิ๋วเดียววะเหมือนปลาซิลเลยโอเคยังไงมีเควสเดี๋ยวนี่อะไรอ่ะจุดแดงๆมันคืออะไรวะว่าไงพี่จุดแดงคือเราต้องคุยกับมันใช่ไหมไม่เอาเราไปทำคัสซีนนี่ก่อนแล้วกันดูสิตรงนี้มีอะไรป่านี่เหรอดีจังเลยเนอะไม่ว่าที่ไหนในเมืองก็ดีไปหมดแต่ในป่านี่ยิ่งมีอากาศบริสุทธิ์พิเศษไปเลยลมเย็นสบายเงียบสงบลิงเหรอเสียงดังสุดเลยสัตว์หรือเปล่าเยอะนั่นไงทางโน้นนี่เพียบเลยตีกันอยู่ด้วยลิงกระต่ายแล้วก็กระรอกแบ่งกันกินเชอร์รี่งั้นเหรอไม่ใช่เหรอเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอ้าวแล้วกระรอกหยิบไปแล้วชิ่งไปเฉยเลยไปซะละลูกเชอร์รี่มีลูกเดียวก็คงทะเลาะกันเป็นเรื่องธรรมดาจริงสินึกอะไรดีออกแล้วนี่ไม่ต้องกลัวนะฉันหนาวของขวัญมาให้พวกเธอล่ะเอ้าเมื่อกี้แย่งกินเชอร์รี่กันใช่ไหมฉันก็เลยเอาไปขอเชอร์รี่จากไรมาเยอะแยะเลยตอนนี้ก็กินกันได้อิ่มทุกคนแล้วใช่ไหมแบ่งกันกินดีๆนะอร่อยไหมเฮ้ยหมีนี่ว่าจะถูกกินแล้ว
อ้าวไม่เข้ามาทำร้ายเราแฮะรอบไปทีหรือว่านายก็อยากกินเชอร์รี่เหรองั้นได้เลยจะได้กินกันทุกคนเอาล่ะคราวหน้าฉันไปเอาของกินมาให้ทุกคนเองไม่ต้องทะเลาะกันแล้วก็แบ่งกันดีๆนะข้าวอะไรอยู่ในปากน่ะหรือว่าจะให้ฉันเหรอเออหินธรรมดางั้นเหรอถือว่าเป็นของตอบแทนเหรอขอบใจนะกระรอกหมีอยู่ในสถานที่บางอย่างเอ้ยบางแห่งเมื่อค้นพบสัตว์สามารถชวนคุยและมอบของขวัญให้แต่จะให้ของขวัญแก่สัตว์แต่ละชนิดได้เพียงแค่วันเดียวเอ้ย1วันต่อครั้งนะโอเค1วันต่อครั้งนะไหนดูดิมีใครอยู่ไหมไม่มีอ่ะงั้นตกปลารอไม่รู้มีเควสตรงไหนอีกบ้างตกไปก่อนชิวๆไปก่อนต้องทำเงินเยอะตอนนี้ตังขาดคะแนนสุดๆแล้วต้องกลับบ้านก่อน6โมงด้วยครับไม่งั้นขายของไม่ทันแน่แก้ครับฟิวโอเคสำรวจดูนี่ตรงนี้มีสัตว์อะไรบ้างไหมมันมืดแต่ตรงนี้เข้าไม่ได้ลิงไงไอ้หนูของขวัญนะดอกไม้เอาไหมโอ้โหขนาดนั้นเลยตลอดยอชิยอชิไงไงโอเคไปกลับบ้านก่อนเอาของไปขายก่อนแตงโมเว้ยมาฤดูอื่นด้วยไม่ใช่อันนี้มันที่เก็บออกไปเลยโอเควันนี้ต้องได้อย่างน้อยสัก 2,000 น้ำผึ้งได้ยังได้แล้วเพิ่งเกิดนะโอเคเอาน้ำผึ้งไปให้หมีดีกว่าไม่รู้ว่ามันอยู่ป่าไหนอ่ะลองเดินๆดูแล้วกันป่านี้มีไหมหมีน้อยหมีไม่น้อยผมไม่เจอไอ้นี่เลยอ่ะชื่ออะไรนะไอ้ธรรมะที่เป็นนาคอ่ะมันหายากเกินไม่รู้มันอยู่ไหนดูดิวิ่งตามมาหาจนทั่วแล้วก็ยังไม่เจอเราไปดูอีกรอบเลยไงชิรุนี่ไงกระรอกลองไปดูโพรงนี้ได้อยู่ไหมไม่เจอโอเคเอาดอกไม้แถวนี้ให้แล้วกันอาริกาโตสุดยอดนึกว่าเดินไม่ได้เรียบร้อยทั้งแตงโมทั้งฟักทองสุดยอดไปเลยมาคุยกับชิรุปหน่อยมีเควสใช่ไหมย่าโอ้ยโอ้ยง่ายได้เหรอเนี่ยนั่นสินะสีเสื้อรุ่งทีมร่วงกวางอันนี้ก็น่าสนนะขอสักอันเด้อเอาไปเลยโอเคเราไปไว้ต้นล่าดีกว่าเฮ้ยนี่ไงโอเคอยากได้เฮอร์คิวลิสสักตัวไม่ไปเยี่ยมโอเคเมื่อกี้เห็นกระต่ายอยู่ไปให้ของขวัญหน่อยนี่ไงดอกไม้สวยครับหัวหอมมีเดินตามด้วยแล้วหมีอยู่ไหนอ่ะ
แล้วลิงอีกตัวอ่ะโอเคช่างมันมาของขายเลยแตงโมปะปะเดี๋ยวแตงโมเอามาอันนึงไม่รู้ว่าในตู้เย็นมีอยู่เปล่าอ้าวกลับมาแล้วเหรอนี่ไงยังไม่มีจริงด้วยหอมโอเคมาดูสูตรอาหารหน่อยได้ทำอะไรกินได้บ้างอันนี้ปลากับเห็ดเห็ดหายากเกิดแซนด์วิชอันนี้ก็ไม่มีสักอย่างโอเคมาดูคำขอทรายกิไม่มีฟอสซิลฟอสซิลงวงช้างนะครับมีวะนี่ไงเอาละทีนี้เองอยู่ไหนโตโต้อยู่ไหนวะโตโต้หายหรือว่าเองจะอยู่ในถ้ำอย่างนั้นเหรอนั่นไงช่วยได้เยอะเลย200มาแล้วแฟโอเควิ่งไปวิ่งกลับเพื่อไม่รู้ไปดูซิว่าตอนนี้เราสร้างอะไรได้โอ้โห 3,800 นี่สำหรับครับบ้านหลังใหญ่ขึ้นไม่เอาเล้าไก่ที่ใหญ่ขึ้นไม่เอาคอกสัตว์ที่ใหญ่ขึ้นเอานะอันนี้อยากได้แต่ว่าเราคงต้องสร้างบ้านก่อนเนาะคอกสัตว์ไม่มีว่ะผมอยากได้ที่เนี่ยเดี๋ยวนั้นนี่มันอะไรอ่ะยุ้งฉางสำหรับเล้าไก่ยุ้งเล้าไก่กว้างขึ้นยุ้งฉางสำหรับคอกอ๋อโอเคมีแค่ต่อเติมบ้านเหรอสามารถดึงอาหารออกมาจากสิ่งที่จำเป็นในการสร้างขนาดใหญ่ขึ้นเมื่อเก็บอาหารไว้ที่นี่ที่เก็บวัสดุก็น่าสนอยู่แต่ว่ากระเป๋าก็ยังไม่เต็มไปซื้อกระเป๋าเพิ่มเอาน่าจะดีกว่าเหมือนกันหรือมั้งโอเคจันคุยไปแล้วเหรอตอนนี้มันเคยตกได้ปลาอะไรวะลองดูดิเผื่อว่าฤดูอื่นเป็นปลาอื่นตกไงวะตกฝั่งนี้เอ้ยจมไปเฉยอาจจะไม่ใช่วัชพืชสวยไม่น่าคาดหวังเลยมาเฮ้ยโอเคกลับบ้านด้วงอะไรด้วงขายดีกว่าแล้วก็เอาไอ้ฟอสซิลมาเก็บซะน้ำผึ้งเก็บไว้ก่อนนะไม่รู้จะเจอน้องหมีตอนไหนโอเคตัวนี้นอนเลยดีไหมพุดดิ้งแมววันนี้อากาศแจ่มใสดอกกระหล่ำดอกกระหล่ำเราไม่มีไม่มีอะไรขออะไรที่มันง่ายๆหน่อยไม่ได้เงี้ยวะมากินข้าวนำงามเรียบร้อยโอเค
ับเข้าบ้านไปนอนวันนี้เราตื่นออกมาได้อย่างแจ่มใสอายุวัชพืช 1,000 นะป๊าบ 1,000 นะมีคาเซียนไหมอะไรเอาเว้ยแอนไปด้วยกันหน่อยมีสนโยด้วยสนโยทำไมหัวใจนายน้อยจังว่าไงไรโอเคเอาเว้ยแจนคาสินโอไฮโอลุงสวัสดีพี่ต่อจังรู้ป่ะครับบอมมีอะไรนะครับพรุ่งนี้นะจะมีเทศกาลแห่งห้อยโนบิตะเองก็มาด้วยกันนะเอาไงดีนะช่วงนี้เนี่ยแห่งห้อยจะปรากฏตัวที่แม่น้ำแห่งสายสัมพันธ์เลยก็กลายเป็นงานที่ทุกคนชมแห่งห้อยไปพร้อมกันในงานก็มาทักฉันนะฉันจะรอโนบิตะจังนะจ๊ะครับโอเควันนี้คงทำอะไรไม่ได้มากนอกจากรดน้ำต้นไม้มีแปลงไหนที่เป็นเมลอนไหมครับนี่ไงเมลอนโอเครอก่อนนะซีโยสามพันฉันจะให้นายได้ใช้เมลอน3ลูกกับ 3,000 ลูกละพันโคตรแพงรับไว้เห็นจะต้องรออีกนานก่อนมันจะเติบโตก็ตามลุยต่อเว้ยเยี่ยมขอบใจมากแซนแล้วเจอกันเพื่อนแต่มีหน้าหมดนอนก่อนแล้วกันโอเคมาแล้วครับอาหาร4ที่มันก็กินกันหมดนะ4คนขัดผิวคนจะได้งอกไวโอเคทีนี้ก็ไม่ใช่นี่นมบัวมาแล้วก็ไปออกไปสูดอากาศกันหน่อยวันนี้แดดจับสายมาโอเคเดินไวจัดเรียบร้อยอยู่ไกลแล้วก็หนัวเอาล่ะตามอัธยาศัยได้เลยเดี๋ยวดิอุ้ยไม่ใช่ทหารมาทีนี้ก็ออกไปตีบัวกันเฮ้ยไหนมาวะเอ้าไม่ได้จะกินจะให้ของขอบคุณมากค่ะอุ้มมันเลยอยู่นี่ล่ะโอเคให้เองออกมาด้วยแล้วกันมานี่เราจะไปซื้อคุกกี้เราไปพร้อมกันได้ไหมวีวิ่งแบ่งไปเงี้ยนะได้สบายมากตึงตึงไงชิซุกะว่าไง
เออไม่เปิดหรอวันจันทร์อ่ะดูดิถ้าเปิดเนี่ยอ๋อเปิดบ่ายสองโอเคเองรอข้าก่อนบ่ายสองรอน้องออกมาพาไปดูสัตว์มีลูกเกียร์ด้วยอยากเห็นลูกวัวนี่นี่นี่ไม่รู้ว่าเราจะได้สีอะไรเพราะว่าอาจจะไม่เหมือนพ่อแม่ก็ได้ด้วยครับลูกวัวกินน้ำไหมมาไหนวะดีครับมาซื้อคุกกี้ครับไม่ได้ให้ใครมานานไปไหนเอาโอเคเดี๋ยวต้อนรับค่ะมาเอาไปเท่าไหร่ได้เท่านั้นเอามา99อันเลยแล้วกันนะจัดไปมาเจอกันค่ะเอาไปเพี้ยนเอาละทีนี้เดี๋ยวแจกจ่ายของให้ทั่วมานี่ครับ1หัวใจไม่เป็นไรกี่หัวใจก็ช่างยังไม่เจอขอโปรดของใครสักคนทำไมน้องลำสีเขียวอยู่วะมันไม่เหลืองเหมือนกับพี่สาวอะอริคาโตะคุยเองไว้ยังคุยไปแล้วนิสกะก็คุยไปแล้วมั้งนี่ทำปุ๋ยฉันหน่อยดิเพื่อนมาต้องใช้อีก3อันเพราะว่ามันใช้เวลาเติบโต4วันดีกว่าแล้วก็ต้องใช้อีกแค่2อันเด็กไม่เป็นไรโอเคง่ายพี่โก้โอเคทีนี้ก็เอาไปให้พวกสัตว์ทั้งหลายตึ้งตึ้งตึ้งคนได้เท่ากันไม่มีคำว่าลำเอียงโอเคนะเราปลูกต้นไม้ใหญ่ลองดูสักต้นไหมเดี๋ยวนะต้องไปหาไลท์มันไม่ต้องเอาของไปให้มันด้วยมันต้องใช้ผลผลิตเป็นฟักทอง1ลูกใช่ไหมฟักทองเราขายไปหมดแล้วเวนกับไม่เป็นไรไปรอชุดหน้าก็ได้ฟักทองแล้วกลับอะไรวะไม่รู้จำไม่ได้แล้วอ่ะปอกป้าหาอะไรได้ต่อเงินไม่ค่อยพอดูวันนี้ในทะเลให้อะไรเราบ้างหู้ตัวเบลเลอร์มาฉลามเออไม่ใช่เลยปลากระพงปลากระพงอีกหรือเปล่าก็ดีนะมีสูตรทำปลากระพงอยู่แต่ว่าเราไม่มีเห็ดเลยทำหมึกไว้ถ้ามีเห็ดนะได้กินไปนานแล้วเห็ดปัญหายากอ่ะเออประชือหือแมววัชพืชนะโอ้ยมึงให้อย่างอื่นบ้างไม่ได้ง่ายยังเหยื่อตกปลาอะไรเงี้ยปลาทูอีกแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวลองไปดูสูตรในร้านอาหารว่ามีเมนูทำปลาทูไหมอาจจะต้องใช้เตาอบแต่ว่าเรามีแล้วปลาทูนึ่งแล้วก็มาทอดอีกทีอร่อยนี่ฮะเอาแม่ค้าวันนี้ไม่ขายเหรอพี่ไม่มีอะไรเพื่อนไม่ขายเหรอวันจันทร์อ่ะแล้วลงมาทำไมสิเนี่ยก็หยุดวันศุกร์อ๋อเปิดเจ็ดเอ้ย5โมงนั่นใคร
นั่นไง Thank you Thank you Yes Yes โอเคありがとう今日はどうかしたのオロไม่ซื้อครับไม่มีตังค์ครับได้ไหมไม่ได้เว้ยรอ5โมงมีใครที่ยังไม่ได้ให้ป่ะในร้านอาหารไงอาริกาโตแล้วก็คุณชื่ออะไรนะตาเล็ดเรียบร้อยรอ5โมงร้านเปิดสำรวจในนี้กันเห็นว่ามีโรงแรมใช่ไหมแล้วนอนได้ด้วยเอาเว้ยกูกลับมานอนนี่ได้ไหมน่าสนใจ5โมงนะครับขายของแล้วมันรอหน้าเคาน์เตอร์แล้วเดินช้าแล้วเกิด10นาทีไม่ใช่いらっしゃいสุดไหนวะนี่มีชีสเค้กขนมปังนะครับกับแยมนี่อะไรพาสต้านะครับปลาหางเสือต้มหัวไชเท้าสูตรทำมะเขือเทศสูตรทำมะเขือเทศน่าสนใจว่ะทำกุ้งผัดพริกซอสผัดพริกนะครับกุ้งซอสผัดพริกเหรอเพิ่มพื้นฟูอันนี้เพิ่มโคตรเยอะแต่ตังค์ไม่พอเนี่ยเอาเอาชีสเค้กมาดูไหมชีสเค้กก็ต้องใช้แป้งกับไม่รู้เหมือนกันวัตถุดิบเนี่ยซอสมะเขือเทศมายองเนสตัวเอาไปทำดูอะไรได้กี่โอเคตังหมดแล้วไปแล้วครับกลับบ้านขายหรือเอาปลากระพงไม่ขายโอเคต้องทำแป้งกับไอ้เนี่ยแป้งหายากมากผมยังหาไม่เจอเลยแป้งต้องใช้ข้าวป่ะปลูกข้าวเพิ่มปลูกข้าวเราไม่มีเครื่องสีข้าวมันก็เท่านั้นนี่หว่าโอเคงั้นเก็บกษัตริย์ไปข้าวบ้านได้แล้วเพื่อนเนี่ยไม่เก็บเดี๋ยวลืมเยี่ยมวันนี้ยังไม่ได้ไปดูไอ้นี่เลยอะไรนะน้ำผึ้งอ่ะที่ไม่ใช่น้ำผึ้งไออะไรวะน้ำหวานที่ทาไว้ตรงต้นไม้อ่ะเผื่อได้ดวงดีๆอย่างเฮอร์คิวลิสอย่างไปขี่ม้าไปแล้วกันน้ำผึ้งเกิดไหมเยี่ยมเลยเกิดทีโอเคเฮ้ยเจอบ่อยเว้ยวันนี้เจอบ่อยเอาป้ายเอาให้ไปแล้ว600บาทโอเคก็ยังดีไหนน้ำผึ้งมันเราทาไว้ตรงไหนวะดื่มไปแล้วนี่ไงนี่แหละด้วงครีมเหรอไม่เป็นไรจับมาก่อนด้วงครีมฟันเลื่อยเจอนั่นเองเป็นเฮอร์คิวลิสหรือเปล่าฮึมาว่ะด้วงสามงามมีอีกไหมครับเฮ้ยเจอบีแล้วได้น้ำผึ้งพอดีค่อยๆครับค่อยๆ
เดี๋ยวมันหนีไปสุดยอดเอาละน้ำผึ้งมาแล้วจ้าสวยครับข้าวโพดกระต่ายกระต่ายกินรังผึ้งไหมหัวหอมมาไม่เอาตอนนี้น่ากลัวโอเคด้วงสามเขาสามดาวครึ่งก็เวิร์กอยู่นะกลับบ้านกันดึงตื้อดึงว่าไงชิรุสวยเอาไปเก็บไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ฝนตกเปล่าต้องไปขายกันลวกปันเรื่อยมีที่แบกว่าด้วงนะโอเคได้ไงเพื่อนวัตถุดิบทำอาหารบานเลยเรากินข้าวโอเคเรากินด้วยนะงั้นก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมจะเจอกันในวันหน้าสำหรับวันนี้ปรัชญาบ๊ายบาย